5สเต็ปการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายด้วยแอปพลิเคชัน InShot สเต็ปที่1สร้างวิดีโอเพียงแค่คลิกวิดีโอเลือกวิดีโอที่เราต้องการแล้วคลิกเครื่องหมายถูกที่มุมด้านล่างขวาจากนั้นวิดีโอจะอยู่ในไทม์ไลน์แล้วครับสเต็ปที่2การตัดต่อคลิกที่ Precut จากนั้นคลิกที่ทิมแล้วเลื่อนทำลายสีขาวครอบบริเวณวิดีโอที่เราต้องการแล้วคลิกเครื่องหมายถูกเราก็จะได้วิดีโอที่ตัดออกมาครับสเต็ปที่3การใส่ตัวอักษรคลิกที่ Text จากนั้นพิมพ์ตัวอักษรที่เราต้องการลงไปแล้วคลิกเครื่องหมายถูกต่อมาเลื่อนทำลายของตัวอักษรตามระยะเวลาที่เราต้องการแล้วคลิกเครื่องหมายถูกสเต็ปที่4การใส่เสียงคลิกที่มิวสิกคลิกเลือกแท็กเลือกเสียงที่เราต้องการจากนั้นคลิกที่ useเสียงก็จะอยู่บนไทม์ไลน์ของเราแล้วครับสเต็ปที่5 Export คลิกที่ไอคอนแชร์มุมบนด้านขวาจากนั้นคลิกที่ Save เพียงเท่านี้เราก็ได้วิดีโอของเราแล้วครับ